ข่าวด่วนล่าสุดชิบะอินุประกาศขายที่ดิน 99,000 แปลงบนเมตาเวิร์สจากปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ราคาของเหรียญชิบะพุ่งสูงขึ้นหรือไม่วันนี้ผมฮายีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกราบสวัสดีเพื่อนๆ เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวก่อนอื่นผมต้องขอบอกทุกท่านก่อนว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้ผู้ที่ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนทุกครั้งเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนักพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังคริปโตเคอร์เจนซี่ชิบะอินุที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมีมได้เปิดเผยว่าพวกเขาวางแผนที่จะปล่อยที่ดิน 99,000 แปลงในเมตาเวิร์สของสกุลเงินดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้น 35,000 แปลงจากแปลงเหล่านี้จะถูกขายให้กับผู้ถือครองโทเค็นลิสต์ชิบะเบิร์สมีกำหนดการวางจำหน่ายในช่วงต่างๆตามความคิดเห็นที่เกิดขึ้นระหว่างงานชิบะอินุ AMA ที่จัดขึ้นโดยเวชเชอร์กูรูตามรายงานของนักพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังโครงการกำลังวางแผนการขายที่ดินดิจิตอล10วันโดยจะมีการขายที่ดิน 35,000 แปลงราคาที่ดินในชิบะเบิร์สนั้นแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้งโดยที่ดินใกล้กับศูนย์กลางของสวนสาธารณะซึ่งเป็นสวนสุนัขที่ใจกลางเมตาเวิร์สของสกุลเงินดิจิตอลนั้นมีราคาสูงผู้ถือโทเค็นลิสต์จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงที่ดินก่อนกำหนดผ่านคอท่านเฉพาะซึ่งพวกเขาสามารถซื้อที่ดินได้ผู้ใช้ต้องล็อกการถือครองลิสต์เพื่อให้สามารถเข้าถึงการขายโดยระยะเวลาการล็อกอินจะสั้นลงหากพวกเขาล็อกโทเค็นมากขึ้นผู้ที่มีจำนวนเงินล็อกสูงสุดจะถูกตั้งค่าให้สามารถประมูลที่ดินที่ใหญ่ที่สุดได้ตามอาร์ตอเกนผู้ใช้ YouTube ที่เข้ารหัสลับที่ทำงานบนชิบะอินุการล็อก 0.2 ลิตรจะทำให้ผู้ใช้สามารถซื้อที่ดินได้1คูณ1ในขณะที่การล็อก5ลิตรจะทำให้สามารถซื้อที่ดินได้10คูณ10แม้ว่าโทเค็นจะถูกล็อกเพื่อประมูลที่ดินแต่ก็ไม่สามารถใช้เพื่อซื้อได้แต่ที่ดินจะถูกขายสำหรับโทเค็น ETH ดังเดิมของ Ethereum และจะมีราคาระหว่าง 0.2 ETH ถึง1 ETH ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ดินชุดที่2จะวางจำหน่ายต่อสาธารณะไม่ใช่ผู้ถือลิสต์เท่านั้นแต่ยังกำหนดราคาเป็น ETH ด้วยและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ